าชนเนี่ยมีความสับสนแล้วก็งงแล้วก็มีความคาดหวังว่าน่าจะเป็นบริการหรือว่าการให้บริการที่เป็นแบบใหม่แล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้มาทั้งที่มันเป็นก็เป็นกระบวนการหรือหัตถการเดิมๆที่เคยทำมาตรงนี้นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นจำนวนสูงนะครับเป็นจำนวนมากเพราะใช้ชื่อต่างๆที่คิดว่าเป็นเทคนิคที่ทันสมัยหรือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากในมาตรา35เรื่องของโฆษณาถ้าผิดนะครับก็จะมีโทษปรับวันละปรับ 20,000 บาทแล้วก็ต่อไปอีกวันละ 10,000 บาทจนกระทั่งถอนการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ที่ออกไป 20,000 บาทก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าหยุดก็ไม่ต้องมีการปรับแต่ถ้ายังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็วันละ 10,000 มันก็จะมีกฎหมายตัวหนึ่งรองรับคือเป็นกฎหมายทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือพ.ร.บ.การคุ้มครองผู้บริโภคดูแลอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ก็จะผิดในพ.ร.บ.ตรงนั้นซึ่งในพ.ร.บ.ฉบับนั้นนะครับเนี่ยก็จะมีลักษณะคำพูดคล้ายๆกับพ.ร.บ.ของเรานี่แหละก็คือการโอ้อวดก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนประชาชนที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับการโฆษณาของคนอื่นนะครับเนี่ยซึ่งโรงพยาบาลไม่รับรู้รับเห็นด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของคนนั้นไปแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาคือต้องบริการให้ตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วก็ประวัติที่ถูกต้องตามกฎหมายหมอนะครับเขาไม่ได้พูดถึงด็อกเตอร์คนนี้เลยนะครับเหมือนกับจะบอกว่าเขาไม่ได้รับทราบหรือว่าไม่รู้นะครับว่ามีการเผยแพร่แล้วก็ภาพที่เขาโดยตัวของเขาเองแล้วเนี่ยนะครับคนไข้มันไปเยอะมากทุกคนอยากจะให้เขาเป็นคนทำให้แล้วก็ที่มีหมอถึง5คนด้วยกันนะครับบุคลากรท่านอยู่เนี่ยนะครับฝ่ายกฎหมายของเรากำลังจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับแล้วก็จะสอบถามข้อมูลมีทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการฝ่ายลูกค้าสำคัญอะไรเขาด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งข้อมูลติดต่อนะครับในเบื้องต้นที่คุยกับเขาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของมาตรฐานวิชาชีพในเรื่องของกฎระเบียบในการเรียกโฆษณาในหน้าประชาสัมพันธ์นะครับก็พบว่าเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญจริงสอบถามข้อได้จริงแล้วก็กำลังนำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยกลับไปที่ราชการอีกครับว่าจะเข้าไปสู่กระบวนการว่าเข้าข่ายโฆษณาหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องของคือเราจะดูได้เฉพาะตัวเรื่องตัวบุคคลนะครับก็ตอนนี้เราก็เอารายชื่อของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมดกลับมาแล้วก็เอาข้อมูลข้อเท็จจริงทางด้านพฤติกรรมการดำเนินการทั้งหมดนะฮะร่วมกับทางกรมสรรพสินที่ส่งไปเนี่ยเข้ามาพิจารณาอีกครับ